Okay, come back to study English again. นะกลับมาเรียนเติมเนาะพวกหลานเนาะโอเค number 5 read and translate เนาะได้ข้อหานี่คุณว่าให้อ่านและให้แปลเนาะพวกหลานเนาะ read the text and translate into Lao เนาะเพิ่นว่าให้อ่านบทเรื่องแล้วให้แปลเป็นภาษาลาวเนาะพวกหลานเนาะว่าเบิ่งเรื่องลาวจะเป็นขึ้นแนวใดเนาะพวกหลานเนาะดาราวอนส์ทีสต์เนาะในบทเรื่องที่ว่าแคลของดาราวอนเนาะโอเคดาราวอน is สมพร's sister she has never got a toothache โอเคแปลเลยนะพวกหลานเนาะดาราวอนแม่น้องสาวของสมพรลาวบอกเคยเก็บแคลหรือว่าปวดแคลของลาวจักเถื่อโอเค she brushes her teeth twice a day inthe morning and before going to bed เนาะแล้วได้แปรงฟันเนาะใน2ครั้งต่อมื้อเนาะคือในตอนเช้าและก่อนเข้านอนเนาะshe usually changes her toothbrush เนาะ every 3 months แล้วแม่นได้เปลี่ยนแปรงทุกแขวเนาะในทุกๆ3เดือนเนาะฮอด3เดือนแม่นเราได้เปลี่ยนแปลงทุกแขวของเราเนาะโอเค her mother takes her to the dentist every 6 months เนาะแม่ของเราได้พาเราไปพบกับทันตแพทย์หรือว่าไปพบกับหมอปวดแขวในทุกๆ6เดือนเนาะจะไปหาหมอแขวในทุกๆ6เดือนเนาะโอเค besides this เนาะ besides this she also take care of her teeth byDrinking milk and eating fruits and vegetables นะพวกหลานมึงเด้อเนาะนอกจากนี้แล้วลาวยังได้รักษาแขวของลาวนี้โดยการดื่มนมและกินหมากไม้และพืชผักต่างๆ which are rich in calcium นะ iron and vitamins นะซึ่งอาหารที่เรากินยาที่เขาบอกมาเนาะเต็มไปด้วยธาตุแคลเซียมธาตุเล็กและธาตุวิตามินนะ she rarely eats sweets นะแล้วแทบจะไม่กินขนมอมหรือว่าขนมหวานเลยจักเถื่อเนาะ which cause tooth decay นะ decay เนาะก็หมายความว่าซึ่งจะเฮ็ดให้เป็นแคลแม่งเนาะแม้เราจะไม่กินเนาะขนมหวานเนี่ยนะขนมอมเนาะ she always drinks water after eating นะแล้วจะดื่มน้ำภายหลังกินอาหารนี่เป็นเรื่อยๆเนาะhealthy เนาะ healthy cheese are important for everybody นะสุขภาพแคลที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกๆคนเนาะพวกหลานเนาะ so we should take care of our teeth ดังนั้นแล้วพวกเขาควรที่จะรักษาแคลของพวกเขาเนาะอันนี้คือบทเรื่องของดาราบอนเนาะหรือว่าแขวของดาราบอนเอิ้นว่าดาราบอนทีสโอเคนะพวกหลานเนาะคงจะเคลียร์กันไปแล้วเนาะต่อไป next number 6 ask and answer เนาะถามและตอบ read the text and answer the following questions นะให้อ่านบทเรื่องแล้วตอบคำถามเนาะตอบคำถามในทางรูปนี้ for example okay, ตัวอย่าง who is ดาราบอนเนาะดาราบอนแมนไผคำตอบสมพรซิสเตอร์เนาะแม่นน้องสาวของสมพรเนาะนี่คือคำตอบเนาะโอเค number 1 has Daravon ever got a toothache นะ Daravon นี่เคยเก็บแขวของเราบ่หรือเคยปวดแขวบ่เนาะในบทเรื่องบอกว่า the answer no she hasn't เนาะบ่เราบ่เคยเก็บจักเถื่อเห็นบ่ 2 how often does she change her toothbrush ดาราบอนหรือว่าเล่านี่ได้เปลี่ยนแปลงทุกแขวของเราคือแนวใดเอาเนาะ The answer is every 3 months แล้วเปลี่ยนแปลงทุกแขวของเราในทุกๆเอิ้นว่า every 3 months ทุกๆ3เดือนเนาะนี่คือคำตอบที่ถูกต้องโอเค next number 3 how often does she brush her teeth แล้วเล่าแมนแปลงฟันเนาะของเล่าคือแนวใดเนาะ
ราแบ่งปันคือแบบไหนเราแบ่งปันแบบไหนโอเค the answer twice a day แม่น2ครั้งต่อวันคำตอบที่ถูกต้องเนาะ next number 4 who takes Dalawan to the dentist แม่นไผพา Dalawan ไปพบกับท่านแพทย์แน่นอนว่า the answer is her mother โอเค her motherแม่นแม่ของเราเนาะที่พาไปน้องบอกหลานเนาะในบทเรื่องโอเค next to number 5 what kinds of drink and food does she like ในนี้ขอหาถามว่าเครื่องดื่มและอาหารประเภทใดที่เรามักโอเค the answer she like drinking milk and eating fruit and vegetable ลาวมักดื่มนมและกินมากไม้และพืชผักเนาะมีสิ่งที่เรามักนะพวกหลานเด้อ 6 Why does she drink milk เป็นหยังแล้วจึงดื่มนมโอเค the answer เป็นหยังเนาะ because milk is rich in calcium iron and vitamins ก็เพราะว่า because เพราะว่านมเต็มไปด้วยธาตุแคลเซียมธาตุเหล็กและธาตุวิตามินเนาะพวกหลานเนาะโอเค next two numberSeven, okay. Listen and share, okay. Class survey, เนาะใน class survey นี่ก็บอกว่าเราฟังและให้เว้าในวงเล็บว่า class survey หมายถึงการสำรวจเนาะในห้องเรียนการสำรวจเบิ่งเนาะ okay. Use the table below to interview three of your classmates. เพิ่นบอกว่าให้นำใส่ตารางนี่เนาะเพื่อไปอันสัมภาษณ์เนาะเก็บกับข้อมูลจากเพื่อนรวมของ3คนเนาะโดยตัวอย่าง for example how often do you brush your teeth ตามปกติแล้วเจ้าแปรงฟันมือหนึ่งจากเทือหรือแปรงฟันคือแนวไหนถามเนาะเขาจะตอบว่า I brush my teeth 3 times a day เนาะหรือว่าคอยแปรงฟันของคอยแม่น3ครั้งต่อวันเนาะอันนี้สำหรับบางคน3ครั้งเด้อเนาะธรรมดาละวันผ่านมา2ครั้งบ่เฮาก็เขียนผู้นึงว่า33 times เนาะผู้ที่2เด้ผู้ที่3เด้ถามไปเนาะในคำถามตัวนี้แล้วข้อต่อไป the picture milk ก็ถามว่า how often do you drink milk เจ้าดื่มนมมือนมเป็นคือเท่าไหร่เนาะเจ้าดื่มตามปกติแล้วดื่มนมคือเท่าไหร่สำหรับเจ้าเนาะก็จะบอกว่าดื่มนมเท่าไหร่มือละครั้งบ่เนาะหรือว่า2 3บ่แล้วแต่ละคนน่ะเขียนใส่เนาะแล้วนี่คือกัน how often do youไปยังเนาะ go to the dentist เนาะจะไปพบทันตแพทย์นี่คือแนวไหนบางคนเคยบอกว่า6เดือนต่อครั้งหรือ3เดือนหรือปีนึงต่อครั้งก็แล้วแต่เนาะให้เขียนใส่ผู้ที่1ผู้ที่2ผู้ที่3เป็นแนวใดเนาะ next นี่เด้ how often do you eat บ่มากไปนี่เด้ผู้ที่1มาจังไหนผู้ที่2มาจังไหนผู้ที่3มาแนวไหนแล้วนี่คือรูปกำลังตัดผมเนาะ how often do you cut your hair เจ้าตัดผมคือแนวใดเนาะ1เดือน1ครั้งบ่หรือว่าบางคนว่าเดือน1 2ครั้งบ่ก็ใส่เนาะมันจะมีให้แล้วเนาะคําตัวอย่างให้เบิ่งคัสสันพวกหลานคงจะเคลียร์กันไปเนาะในคําข้อที่7นี้คัสสันแล้วเป็นเวียกนึงที่พวกหลานต้องได้ไปเขียนในปึ้มบทเรียนของพวกหลานเนาะได้ใส่สอนในการตอบคําถามตัวนี้เนาะโอเคพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะพวกหลานเนาะ